เบสคำสิงสารภาพตรงๆผู้ชายคนเดียวที่ทำให้ร้องไห้ได้หนักสุดในชีวิตต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เป็นโสดก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะสวยเปล่งปลั่งขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยทีเดียวสำหรับเบสรักวานีคำสิงลูกสาวนักมวยดังสมรักคำสิงและหลายคนเคยได้ยินกันมาบ้างว่าเบสคำสิงคือสาวหลักของครอบครัวด้วยการเป็นยูทูบเบอร์ นำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวรวมถึงใช้หนี้ให้กับพ่อสมรักคำสิงด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่กระตันยูมากๆเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านเบสคำสิงได้ออกมาเปิดใจกับน้ำชาธีรนัทถ่ายรายการชาใจแชร์ริ่งโดยช่วงหนึ่งของรายการทางด้านเบสคำสิงเผยถึงผู้ชายที่ทำให้ร้องไห้เยอะที่สุดในชีวิตโดยเบส คําสิงได้กล่าวว่าคนนั้นก็คือพ่อเพราะว่าชอบไปก่อเรื่องแล้วเราก็ต้องไปตามใช้นี่ให้แล้วมันไม่จบสักทีฟีลแบบว่าตอนนั้นเราเด็กๆก,ก็เอาไปซื้อกระเป๋าดีกว่ามาใชาน้นี่เราก็นอนร้องไห้แต่ทุกครั้งที่มีปัญหาเข้ามาหนูไม่เคยด่าไม่เคยว่าพ่อเลยนะทุกครั้งเวลาที่พ่อมาขอหนูก็โอนให้เขาตลอดแต่เราก็จะแอบไปนอนร้องไห้บ้าง คือเขาต่อยมวยมาเยอะเขาก็คงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องเขาโดนโกงถ้าเราไปพูดก็เหมือนจะไปตอกย้ำเขาก็เลยไม่พูดดีกว่า